ต่อมาเราจะมาดูกันต่อนะครับในส่วนของการใช้งานในฟังก์ชันที่เป็นแท็บเล็ตด้วยกันนะครับโดย TH700 ตัวนี้นะครับรองรับนะครับเป็นจอเป็นแบบ Receptive นะครับ Receptive คือจอแบบสัมผัสแบบใช้แรงสัมผัสลงไปนะครับไม่เหมือนกับจออีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Capacitive อันนั้นจะใช้การเหนี่ยวนำนะครับสัญญาณไฟฟ้านะครับซึ่งแน่นอน Receptive จุดเด่นของมันนะครับคือการกดที่ต้องอาศัยความแม่นยำนะครับซึ่งเวลามันเหมาะกับการใช้งานพวกตระกูลที่เป็นพวกตระกูลเวลาเราจะใช้พวกออโต้แคดหรืออะไรมันต้องการความแม่นยำสูงซึ่งจอคาปาซิทีฟจะไม่สามารถให้ความแม่นยำได้ดีเท่านะครับในปัจจุบันนะครับเลยอย่างจอถ้าเป็นแท็บเล็ตจริงๆก็ยังจะเห็นเป็นพวกตระกูลรีเซทีฟอยู่นั่นเองนะครับคุณภาพของภาพที่ได้นะครับค่อนข้างจะโอเคนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของที่เป็นแท็บเล็ตจะใช้งานแท็บเล็ตก็คือว่าง่ายๆเป็นแท็บเล็ตโหมดก็แค่คลิกจอนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ปรับโหมดตรงนี้นะครับปรับเจ้าปุ่มขาล็อกปรับพับลงมานะครับเพื่อให้เรายึดกับขาจอได้เสร็จแล้วตัวเครื่องก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดทราเบตให้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งนะครับการใช้งานทราเบตก็การใช้งานโดยทั่วไปก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแต่จะมีข้อที่ติงอย่างหนึ่งคือเรื่องของ view angle หรือมุมมองของภาพนั่นเองนะครับจากที่เห็นในวิดีโอจะเห็นว่ามุมมองของภาพนั้นหากเราเอียงไปดูได้เพียงแค่ไม่ถึงประมาณสักที่ผมดูก็ประมาณสัก 4-50 องศาในทางนี้นะครับพอมองแล้วก็ภาพค่อนข้างจะมืดไปเลยฉะนั้นแต่ถ้าเกิดเรามองในแนวนอนนะครับก็จะมองได้ค่อนข้างกว้างพอสมควรนะครับแต่ว่าพี่ก็จะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับจะทำให้เกิดปัญหาเวลา user เวลาใครจะใช้ในโหมดแท็บเล็ตครับก็จะมองมุมนะครับมีมุมมองที่ค่อนข้างจะแคบพอสมควรอาจจะต้องมีการพลิกหน้าจอเพื่อมองนั่นเองนะครับนั่นคือจุดด้อยของรุ่นนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับคือเรื่องของคุณภาพสัญญาณไวเลสเมื่อเวลาเราเปลี่ยนเป็นแท็บเล็ตแล้วนะครับคุณภาพสัญญาณของไวเลสโหมดสัญญาณของคุณภาพของสัญญาณไวเลสก็จะลดลงไปพอสมควรนะครับลดลงไปพอสมควรเมื่อเทียบกับตอนที่เป็นแบบโหมดธรรมดาคือเป็นแบบโน้ตบุ๊กธรรมดานั่นเองนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลเพราะว่าเวลาเราพับจอลงนะครับเสาไอ้เจ้าเสาไวเลสมันจะอยู่ที่ตามขอบจอเองพอพับลงมันก็รับสัญญาณได้ไม่ดีนี่นะครับแต่ว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้นิดนึงเพราะว่าผมลองเทียบกันแล้วเวลา อยู่ในบ้านก็ลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยได้เลยนะครับเอาละการใช้งานครับก็ปกติทั่วไปของโหมดแท็บเล็ตนะครับก็คือมีจะไปประกาศสไตลัสให้หรือรุ่นนี้นะครับสามารถใช้นิ้วสั่งงานได้นะครับอย่างเช่นนะครับต้องการจะเปิดเราก็สามารถใช้งานนิ้วเลื่อนขึ้นได้นะครับแต่ก็เหมือนแท็บเล็ต PC ทั่วไปแท็บเล็ต PC ทั่วไปคือเรื่องของมุมนะครับที่จะค่อนข้างมีปัญหาอยู่บ้างนะครับที่จะแตะตรงมุมแล้วบางครั้งก็จะสั่งงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับตามมุมก็จะตัวเคอร์เซอร์ก็จะไปไม่สุดนี่นะครับก็จะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับนะครับบางครั้งเวลาเลื่อนลงมาก็จะเห็นว่ามันจะมีโค้งๆลงไปบ้างนะครับเสร็จแล้วจอรุ่นนี้อย่างที่บอกครับว่ารุ่นนี้เจ้า TH700 ตัวนี้นะครับรองรับระบบมัลติทัชรองรับยังไงเดี๋ยวดูกันนะครับลองเปิดดูรูปนะครับสามารถใช้พินช์หรือว่าการถ่างนิ้วเข้าถ่างนิ้วออกเพื่อเป็นการซูมได้นะครับหรือว่าจะเป็นการโรเทตก็ได้นะครับหรือเราจะพินช์ก็ได้นะครับพินช์ก็จะซูมได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับสามารถซูมได้นะครับไม่เพียงแค่ในการใช้งานรูปภาพนะครับก็รวมไปถึงการใช้งานไอ้เจ้า Internet Explorer ก็เหมือนกันนะครับสมมุตินะครับขอเช็คเว็บไซต์นะครับ Google ก็จะสามารถแสดงผลได้นะครับโอ๊ะนะครับมันก็สามารถจะซูมได้นะครับลดลงมาได้นะครับพินช์ได้นะครับโอเค
ในเรื่องของการตอบสนองของจอทัชสกรีนก็สามารถทำได้ดีนะครับตามสไตลัสของวาคอมเลยนะครับวาคอมก็สามารถใช้งานได้โอเคเลยนะครับอนุญาตเปิดเว็บไซต์ที่มีสกอร์ยาวๆนะครับจะทำให้เห็นว่าเราสามารถสกอร์ด้วยนิ้วได้เป็นอย่างดีนะครับสมมติอย่างเช่นเว็บไซต์ชื่อดังก็คือ webpantip.com นั่นเองนะครับเลยเอาละก็สามารถใช้นิ้วนะครับในการสกรอลดูได้นะครับก็สกรอลดูได้สนใจเราก็สามารถอ่านได้นะครับหรือเราสามารถซูมโดยการใช้นิ้ว2นิ้วการช่วยซูมก็ได้นะครับนะครับสามารถซูมได้แล้วก็สกรอลได้นะครับจุดเด่นของมันอีกอย่างนึงคือฟังก์ชันในการทำในเรื่องของการสไวป์คือการปัดหน้าจอเร็วๆนะครับปัดแล้วถ้าปัดไปทางขวาก็จะเป็นการแบ็กนะครับปัดมาทางซ้ายนะครับก็จะเป็นการฟอร์เวิร์ดนะครับผมปัดอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะกลับไปที่หน้าก่อนนะแต่ถ้าเกิดผมปัดมาทางนี้มันก็จะกลับมาที่หน้าปัจจุบันให้นะครับโอเคนี่คือการใช้งานแท็บเล็ตแบบ PC แบบคร่าวๆนะครับ